ื่อสักครู่นะคะเราคุยกันเรื่องของบทเรียนจากอาร์เจนตินานะคะเรื่องของนโยบายประชานิยมค่ะก็มีข้อห่วงใยจากอดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะออกมาเตือนรัฐบาลชุดใหม่ไม่ควรมุ่งเน้นนโยบายประชานิยมเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นๆเพราะว่าจะส่งผลไปถึงระยะยาวนั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะเรื่องของนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทย 10,000 บาทถ้าไปฟังเสียงขานรับจากประชาชนเนี่ยก็ถือว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็หวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะเร่งปล่อยออกมานะคะเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายการค้าให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นนโยบายที่ทำได้จริงหรือไม่ค่ะไม่ดีจะได้หรือคะพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดคนเดินจังหวัดตรังบอกค่ะว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศดีขึ้นนะคะอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้องสินค้าราคาแพงส่วนการแจกเงินดิจิทัลเนี่ยถ้ารัฐบาลเพื่อไทยทำได้จริงเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะฟังจากกรอบโดยรวมผมว่าน่าจะได้เพราะเขาจำกัด4กิโลเมตรใช่ไหมจากทะเบียนบ้านผมว่ามันก็จะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะในการกล้าที่จะจ่ายของชาวบ้านช่วยขึ้นเยอะค่ะได้ขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนกับตอนคนละครึ่งมันก็ได้เยอะใช่ไหมค่ะใช่แล้วถ้าได้เงินที่มันจะช่วยค่ะคนละหมื่นเยอะน่าจะดีกว่าคนละครึ่งเหมือนโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะสามารถช่วยพ่อค้าแม่ค้าได้มากการใช้จ่ายของตลาดถนนคนเดินร้อยละ80เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่มาจากรอบนอกค่ะคือมาจากชาวสวนยางถ้ารัฐมุ่งแก้ราคายางด้วยเนี่ยก็เกษตรกรก็มีกำลังซื้อมากขึ้นใช่ไหมคะยอดขายก็จะพุ่งขึ้นประมาณร้อยละ 30-40 ต่อวันก็หวังว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นค่ะ